ช่องในหนวด Channel นะฮะวันนี้นะครับผมมาพูดเกี่ยวกับนะครับผมเช็คนะครับผมมาตรการเยียวยา 5,000 บาทนะครับผม3เดือนนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบสถานะการลงเรียนมาตรการการเยียวยานะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องเช็คนะครับผมหมายเลขบัตรประชาชนนะครับผม13หลักแล้วก็ใส่เลขนี้ไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมที่เราลงทะเบียนไปนะแล้วก็วันเดือนปีนะครับผมที่เราเช็คไปนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบสถานะของตัวเองนะครับผมแล้วก็ผมได้ข้อมูลมานะครับผมจากใน Facebook นั่นเองนะครับผมเนี่ยครับผมถ้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยครับผมอันเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับผมหรือไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านอันนี้เขาบอกว่าได้เงินแน่นอนนะครับผมก็คือว่ามันมีวงเล็บมานะครับผมคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้อันนี้คือนี่เขาคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายได้แล้วตอนนี้เขาได้แน่นอนนะครับผมมีสิทธิ์ได้แน่นอนนะครับผมบางคนถ้าเป็นอื่นก็อาจจะข้อมูลไม่ครบหรือว่าอะไรมีข้อผิดพลาดนะครับผมอาจจะไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับผมไงก็นะครับผมฝากกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ